สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะโจทย์ให้มานะคะเศษ8ส่วน18การจะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราจะต้องหาจำนวนที่หารได้หาร8แล้วก็18ได้ลงตัวซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันนะคะอะไรบ้างคะที่สามารถหาร8แล้วก็18ได้ลงตัวให้สังเกตนะคะว่า8เป็นจำนวนคู่18ลงท้ายด้วย8นะคะก็เป็นจำนวนคู่เราก็จะใช้อะไรดีคะที่สามารถหารจำนวนคู่ได้ลงตัวก็คือเศษ2ส่วน2นั่นเองนะคะเป็นการหารใช่ไหมคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราก็จะดูว่า2คูณกับอะไรจะได้8นะคะแล้วก็จะดูว่า2คูณกับอะไรจะได้18 2คูณกับอะไรจะได้8คะ2คูณ4เป็น8แล้ว2คูณอะไรจะได้18คะสองคูณเก้าเป็น18ก็จะได้เศษ4ส่วน9เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ